เริ่มมีไม่ได้ว่ามีแล้วเข้าใจว่าเริ่มตอนนู้นพูดถึงมิถุนาหมายถึงว่าจะเปิดตัวช่วงนั้นหรือยังไงพี่อ้ําไม่ค่ะเริ่มคุยเริ่มสตาร์ทกลางมิถุนาปีหรอกแล้วยังไม่อยากจะแจ้งเดี๋ยวแบบว่าไม่ดีหรอกมีเมื่อไหร่ก็จะไม่บอกแน่นอนคำถามปกติทุกวันวาเลนไทน์นี่เหงาไหมไม่เหงาค่ะวาเลนไทน์แอคทิวิตี้ปีนี้พี่อ้ําทำอะไรคะไม่ทำอะไรค่ะอยู่บ้านพรุ่งนี้ไปญี่ปุ่นค่ะโอเคแต่หัวใจแม่คือแข็งแรงนะแม่คะปกติดีค่ะไปเที่ยวกับใครคะพี่อ้ําคะเพื่อน20คนค่ะว้าวแก๊งใหญ่มากมีวาเลนไทน์ใครหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ไม่ค่ะหรือว่าทุกคนว่างวันนี้ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าท่านหนุ่มจะส่งดอกไม้มาที่บ้านก็ไม่ได้เพราะเราไม่อยู่แล้วไม่มีใครส่งหรอกค่ะจริงหรอยังค่ะก็มีสมมติว่าจะมีน้องๆอะไรอย่างเงี้ยปกติแต่เราฝากบอกไว้เลยว่าปีนี้ไม่อยู่นะคะอันนี้บอกใครครับน้องๆส่งมาแล้วอาจจะไม่เจอถ้ามีใครไปเซอร์ไพรส์ที่ญี่ปุ่นได้ไหมคะพี่อัมพาไม่มีอ่ะมั่นใจเลยว่าไม่มีแน่นอนมั่นใจเพราะว่าต้องนั่งรถอีก5ชั่วโมงกว่านั่งเครื่องแล้วต่อรถอีก5ชั่วโมงกว่าเห็นว่าทริปนี้กว่าจะลงตัวค่อนข้างนานหลายคนคิวไม่ค่อยว่างไม่นะคะจองมาเกือบปีแล้วมีแค่บางคนค่ะแต่เตรียมชุดกันนั่งคนเนาะใช่ค่ะเลือกสกีช่วงนี้นี่คือเป็นช่วงที่พี่อ้ําว่างพอดีหรือยังไงฮะไปสกีช่วงนี้เขาบอกกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่หิมะสวยที่สุดปุยเยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าไปเดือนนี้กลัวเจอพายุหิมะแบบคนอื่นไม่รู้ไปกันมาหิมะมันตกหนักไงพี่อ้ําไม่ได้คิดเลยอะค่ะไม่ละกันเลยปกติไปก็คือชอบแบบช่วงนี้อยู่แล้วชอบหิมะเยอะหนาวไปกุมภาทุกปีอยู่แล้วค่ะนอกจากสกิลพอปเราสกิลการเล่นเรายังไงบ้างไม่มีการพัฒนาเหมือนเดิมไม่มีเรียนเพิ่มไม่ทั้งสิ้นเลยพยายามก็กะว่าครั้งนี้จะเรียนเพิ่มค่ะจะมีคลิปวิดีโอรีวิวอะไรให้ดูไหมคะถ่ายลงมาจากภูเขาอะไรอย่างงี้ก็ถ้ามีคนถ่ายอะค่ะปกติมันไม่ค่อยมีใครถ่ายให้กันนะคะแต่ปีนี้คนไปเยอะมากอาจจะมีคนถ่ายให้ก็ยืนยันว่าปีนี้ไม่หนาวปีนี้ไม่หนาวเพราะอยู่กับเพื่อนใช่ค่ะแต่ว่ากลางปีเรื่องหนาวแน่นอนเพราะว่าหมอดูบอกมีคู่แล้วเริ่มมีไม่ได้ว่ามีแล้วแสดงว่าก็ต้องเริ่มแต่ตอนนี้มันถึงจะแบบว่าคู่เอ้ตีเนี่ยพูดเข้าใจว่าเริ่มตอนนู้นพูดถึงมิถุนาไม่ถึงว่าจะเปิดตัวช่วงนั้นหรือยังไงพี่อ้ําไม่ค่ะเริ่มคุยเริ่มสตาร์ทกลางมิถุนาคือถ้าไม่ถูกถ้ายังไม่มิถุนาเอาบีนักข่าวพูดไม่รู้เรื่องเริ่มเข้ามาถ้ายังไม่มิถุนาคือยังไม่เริ่มคุยกับแฟนซีนี้หรอพี่อ้ําคือว่าตอนนี้คุยแล้วยังไม่อยากจะแจ้งเดี๋ยวแบบว่าไม่ดีหรอกมีเมื่อไหร่ก็จะไม่บอกแน่นอนรอบนี้คือยังจะเก็บเงียบเลยถือเคสหรือว่ายังไงไม่ถือเคสค่ะไม่ถือเคสเข็ดโอเคเนาะพี่แดงบอกพี่แดงมากอะไรอ่ะไม่แต่แฟนคนก็อยากให้แม่มีอยู่แล้วคนอยากให้แม่มีอยู่แล้วอ๋อค่ะอ่ะแม่อยากให้แม่มีพี่เป็นไรคะพี่ให้กำลังใจพี่ยังไงบ้างหลังจากที่มีคนเข้าไปขโมยของในบ้านมีที่เจอเนี่ยล่าสุดเป็นยังไงบ้างจริงๆเขาควรชินได้แล้วนะคะเขาโดนบ่อยนะคะก็ปีที่แล้วที่เราไปวิ่งไปบ้านเขาเพื่อจะมาดูว่าใครเอากระเป๋าเขาไปอะไรเงี้ยปีนี้ก็จะมาเป็นเสื้อผ้าอีกอะไรเงี้ยแสดงว่าพี่เอนี่โดนหลายครั้งคือเขาเป็นคนที่ใจดีเขาจะเป็นเหมือนที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยแล้วรับหลังเขาก็จะกลับบ้านเขาไม่สนใจอะไรเขาถอดผมถอดเลยเขาทิ้งไว้ถอดเสื้อผ้าเขาทิ้งวางมือไว้เขาขึ้นห้องแล้วประตูบ้านคือไม่ล็อกนะคะอาจจะมีคนเข้าออกก็ลืมแล้วคนนี้เขาคงอัดกระดักไว้ดักดูตลอดมันก็เลยมีการหายได้อ่ะจริงๆพี่อ้ําเคยเตือนพี่เอไหมว่าเฮ้ยของมีค่าเลยระวังตอนนี้บอกให้เขาเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนล็อกประตูแล้วก็เซฟก็คือติดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ค่ะคืนนี้โจรก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะผู้จัดการจะเข้ามาดูแลเต็มตัวผู้จัดการอ้ํากลับมาแล้วผู้จัดการอ้ํายังไม่ได้ขโมยเลยอ่ะทําไมต้องขโมยตุ๊กจีนได้ขนาดใหญ่แบบนี้เห็นไปสวัสดีขนาดนั้นพี่เอ็งบอกอ้าวคือคิดไว้ก่อนไปแล้วว่าเราซื้อส้มไปฝากเขาดีกว่าเนาะ1,700แต่แล้วไม่ได้ออกตามบอกเพื่อนฝากซื้อส้ม1,799บาทคุ้มจ่ายหรือยังพี่อ้ําค่าส้มเพิ่งจ่ายโอนไปให้เพื่อนอีกคนโอเคแต่เราก็เอาซองไปให้เพื่อนๆเยอะเหมือนกันโอ้วันนั้นแบบใจดีเหรอคะหรือว่ายังไงไม่ใช่อึ้งอ่ะเพราะว่าคุณเดินเข้าบ้านมายังถ้าได้กินข้าวแล้วอาจจะไม่ให้ไงช็อกยังงงๆอยู่อ๋ออ๋ออะไรอ่ะอะไรเงี้ยลงทุน1,700ได้กลับมาเท่าไหร่พี่อ้ําหาวันนั้น40,000เองโอ้กำไรกันหรอที่คุณค่า
คือเคล็ดลับไหมตอนนี้เคล็ดลับไหมคือเคล็ดลับเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เราจะไปหาเนี่ยเขาเป็นคนใจบุญก็คือแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราถือส้มไปตามธรรมเนียมอ่ะต่อให้เขาเป็นคนใต้ไม่ใช่คนจีนแท้ตามธรรมเนียมแล้วเขาก็ต้องแบบว่าตกใจเราแต่เขาเตรียมเราตั้งแต่ต้นเลยเราก็ดีใจว่าเออพี่ไม่ดูแต่เราบอกว่าเราไม่ได้หวังอะไรนะจริงๆเพราะเราได้เขามาเยอะแล้ววันนั้นก็คือเอาแค่ขำๆว่าเราจะไปหาเฉยๆแล้วเขารู้ราคาส้มแล้ววันนี้เขาจะว่ายังไงไม่ว่าไงเพิ่มให้อีกซองอ่ะรู้สึกในการให้ซองวันนั้นเขาอาจจะหวังให้เราไปเล่นละครให้เขาแบบว่าง่ายขึ้นก็บอกพี่เอว่าเราขออ่านบทก่อนนะเพราะเรื่องนี้ได้ฟังจากคนเขียนบทแล้วมันสนุกมากใช่แล้วมันก็ยากมากเลยนะยากจริงๆแล้วมันก็เยอะมากเลยนะแล้วคิดว่าน่าจะแบบเพิ่มค่าตัวแสดงว่าน่าสนใจแสดงว่าการที่พี่อาร์มบอกว่าไม่อยากได้พี่เอแล้วคือหลังจากนี้คือจะไม่รีดไถ่ไม่ขออะไรแต่พี่เอแล้วเราอย่าไปพูดอย่างนั้นสิแค่วันนั้นจบแค่วันนั้นวันนั้นเดียวเลยเหรอวันนั้นคือวันที่เราไม่อยากจะมารบกวนเขาเลยเพราะว่าเขาต้องจ่ายเยอะไงวันนั้นคือไม่ได้หวังว่าวันอื่นเราแกล้งเขาได้แต่วันนั้นคือว่าเออเขาจ่ายเยอะแล้วแล้วเราไปทำไมครับย่ำวันนั้นเพื่อนไปกันหมดไงเราก็ขำๆว่าถือส้มไปเขาคงให้แต่จริงแล้วเราไม่อยากได้เขาหรอกเออไม่คืนซองอะแม่ไม่คืนเขาเอาเราไปเยอะละครต้องพิจารณาก่อนละครต้องพิจารณาก่อนละครใช่กำลังจะเริ่มอ่านเหมือนกันมันยากมากเพราะมันงงว่าตัวละครมันเยอะแสดงว่ามีใจแล้วนะพี่อ้ามอ่านบทเนาะสงสารเขาอ่ะพี่ตามตลอดเลยไหมคะเวลาเจอใช่พี่เองที่จริงเขามีอะไรนอกจากยื่นบทมาแล้วเขาแบบว่ายื่นค่าตัวเพิ่มให้เพราะว่าเขาตื้อมาหลายปีแล้วต่อรองไว้ยังไงไหมพูดไปออกสื่อออกสื่อพูดไม่เราคุยกันแล้วไม่รับค่าตัวไม่ค่าโอ๊ยเรื่องเงินไม่ได้เลยค่าตัวปรับเสียงขอโทษนะคะค่าตัวเนี่ยมันรับอยู่แล้วจากทางช่องแต่พี่เอเขาก็จะมีซองให้เราว่าพิเศษเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ความกรุณาของพี่เขาแต่เราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหนื่อยจริงนะอย่างนี้มันต้องมีเรี่ยงขยันหน่อยย้ำๆสมมติว่าถ้าเป็นฉากดราม่ามันต้องมีซองเพิ่มเป็นสองเท่าเรื่องนี้ยากมากยากมากยากมากจริงๆเลยเนี่ยมันต้องซับมันต้องเหนื่อยพอยังอ่ะมันต้องมีเรี่ยงขยันดึกแล้วกับมันยังยังอยู่ได้ชอบตอนเดือดไม่งั้นพี่อ้ําสรุปว่าตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เราจะตัดใจว่าเริ่มเปิดใจดีกว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้หรอกเริ่มเปิดใจคือแบบคนเขียนบทพี่เขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าอุ้ยมันสนุกมากสนุกมากจริงสนุกมากจริงแล้วมันก็ยากมากด้วยดราม่ามันหนักยากมากต้องหนักตามดราม่าคือมันยากบางอย่างที่อ้ําแบบมันยากอ่ะมันยากอีกนายแค่ไหนพี่อ้ําถึงจะแบบเคาะว่าเออจะรับไม่รับคือพี่เอเขาทราบว่าเป็นช่วงพักผ่อนของอ้ําอยู่แล้วพี่อ้ําไม่ค่อยรับงานเขาก็จะปล่อยอ้ําไปก่อนบอกอย่าเพิ่งตื้อสิถ้าตื้อจะไม่เล่นแต่ยังไงอ่ะเราก็ลองดูก่อนว่าขอเวลาเดือนหน้ากลับมาจากเที่ยวอะไรให้เสร็จแล้วขออ่านบทใช้เวลาเดือนนึงเพราะบททุกคนจะขนาดนี้เลยถ้าสมมติเดือนหน้าเรากลับมาแล้วอ่านบทแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบก็ไม่เล่นก็ไม่เล่นแล้วถ้ากลับมาแล้วข้อเสนอมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันเอาแก้บทได้เราอาจจะคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่เราบางคนไม่ค่อยชอบแก้บทมันเหมือนแบบไม่เป็นใช่เกณฑ์คนเขียนบทอ่ะ